สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชาแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็รายการหลักๆที่ทางช่องรับซื้อนะครับก็จะเน้นไปทางเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับก็เหรียญที่เราใช้ในระบบหมุนเวียนนี่แหละครับเหรียญ10เหรียญ5ปกตินี่แหละครับแต่ว่าเป็นปีพ.ศ.ผลิตน้อยแล้วก็เป็นเหรียญพวกถ้าไม่นับปีพ.ศ.นะครับก็จะเป็นพวกเหรียญแปลกเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาพูดถึงเหรียญที่หลายๆท่านคิดว่าเป็นเออร์เลอร์คอยนะครับหลายๆท่านบางท่านคิดว่า เป็นเหรียญแปลกนะครับท่านต้องดูด้วยนะครับว่าเหรียญแปลกที่ท่านคิดเป็นที่ยอมรับในกลุ่มซื้อขายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้นะครับว่าต้องแปลกแบบไหนถึงจะขายได้แล้วก็แปลกแบบไหนที่ยังขายไม่ได้นะครับเดี๋ยวแจ้งช่องทางการติดต่อไว้สักนิดนึงนะครับช่องทางการติดต่อเน้นติดต่อทางไลน์นะครับLINE ID 0954124443นะครับแล้วก็อีกหนึ่ง LINE ID นะครับสลาลม888นะครับก็ช่วงนี้อาจจะตอบกลับช้าหน่อยนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่ว่าจะทยอยตอบกลับทุกท่านนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญ10บาทนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญ10บาทที่สอบถามกันเข้ามานะครับเป็นเหรียญในกลุ่ม Error Coin นะครับเพราะว่าบางท่านคิดว่าเหรียญที่ตัวเองมีแปลกนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบเบื้องต้นกันดูก่อนนะครับว่าแปลกหรือเปล่านะครับขายได้หรือเปล่านะครับนี่แบบนี้ส่งมาบ่อยเห็นไหมครับเหรียญแบบนี้ส่งมาบ่อยนะครับเพื่อนๆเนี่ยแบบนี้บางเหรียญที่ส่งมาก็คือแบบไม่มีตุ่มตรงเนี้ยแบบเหมือนโดนเจียเรียบไปเลยอะนะครับถ้าเป็นแบบนี้ในแบบในกลุ่มนักสะสมอะหรือทางวิชาการหน่อยเขาจะเรียกว่าเหรียญชำรุดนะครับแบบนี้คือเหรียญชำรุดนะครับเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่ว่าปั๊มไม่ติดหรือว่าเป็นมาจากบล็อกในโรงกระสาบนะครับไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีเหรียญแบบนี้แล้วเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มซื้อขายเพื่อนๆถ่ายรูปเหรียญแบบนี้แล้วก็ไปโพสต์สอบถามนะครับคำตอบที่ได้มาก็คือหลายๆท่านเขาจะตอบว่าเป็นเหรียญชำรุดนะครับอันนี้ผมต้องพูดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีส่งรูปมาให้ผมดูนะครับเหรียญแบบนี้นะครับอันนี้คือผมมาทำความเข้าใจเลยนะครับเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะครับท่านที่จะส่งรูปเหรียญมาท่านดูเหรียญของท่านเองก่อนนะครับว่าเป็นเหรียญที่ทางช่องผมรับซื้อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพูดแบบกระชับเลยดีกว่านะครับว่าเหรียญที่ช่องผมไม่ได้รับซื้อมีอะไรบ้างนะครับแบบนี้นะครับเหรียญชำรุดแบบนี้ชำรุดนะครับไม่ใช่เหรียญแปลกไม่ใช่ปั๊มไม่ติดนะครับนี่นะครับชำรุดแบบนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญแบบนี้เหรียญปกตินะครับแบบนี้เหรียญปกติเห็นไหมครับปกติใช้ได้ปกติหยอดตู้ได้ปกตินะครับมันมีเพิ่มเติมมาก็คือมีการตอกโค้ดตรงนี้นะครับนี่นะครับอาจจะตอกโค้ดเพื่อจุดประสงค์อะไรสักอย่างนะครับอาจจะตอกเพื่อเป็นเหรียญรุ่นเพื่อเป็นเครื่องรางเพื่อเป็นให้เกจิอาจารย์สายพระเครื่องปลุกเสกอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าทางช่องผมไม่ได้รับซื้อแค่นั้นเองนะครับทำไมถึงไม่ได้รับซื้อเหรียญพวกเนี้ยมันเป็นเหรียญที่ไม่ใช่เหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญที่แบบเหมือนโค้ดพวกเนี้ยสามารถซื้อมาทำกันได้มาทำกันทีหลังนะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับที่ออกมาจากกรมธนารักษ์ก็จะเป็นเหรียญแบบนี้นะครับสภาพแบบสวยๆแบบเนี้ยเหรียญใหม่ที่ออกมานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็โค้ดแบบเนี้ยคือมาต่อโค้ดทำกันทีหลังนะครับไม่ได้แปลกนะครับแต่ว่าเหรียญต่อโค้ดนี้ก็คือช่วงนี้จะมีส่งมาให้ผมดูน้อยนะครับเพราะว่าผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าผมไม่ได้รับซื้อเหรียญต่อโค้ดนะครับหลายๆท่านก็เข้าใจแล้วนะครับก็มาแจ้งอีกครั้งนึงนะครับเหรียญต่อโค้ดยังไม่ได้รับนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับส่งมาบ่อยนะครับเนี่ยเหรียญแบบนี้นะครับมันผิดปกตินะครับเหรียญแบบนี้ผิดปกตินะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญปกติก่อนเมื่อวานก็มีส่งมานะครับแบบเนี้ยเนี่ยเหรียญแบบเนี้ยเมื่อวานก็ส่งมานะครับเหรียญปกตินะครับด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็มีตัวอักษรเนี่ยมันจะตรงกันนะครับด้านหน้าเป็นรูปในหลวงนะครับก็ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ด้านหลังก็จะมีราคา10บาทแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็ปีพ.ศ.นะครับแต่ว่าเหรียญนี้มันจะสลับกันนะครับ
เหรียญนี้ไม่ได้แปลกนะครับเป็นเหรียญนี้เป็นเหรียญดัดแปลงนะครับดัดแปลงยังไงนะครับด้วยกระบวนการกระแทกก็ได้นะครับกระแทกเอาไส้ในตรงนี้ออกนะครับหรือว่าใช้ไฮดรอลิกอัดไส้ในตัวนี้ออกนะครับแล้วก็พลิกกลับด้านนะครับจากด้านหน้าเป็นด้านหลังนะครับเหรียญก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้ก็ยังส่งมานะครับส่งมาบ่อยช่วงก่อนหน้านี้ปัจจุบันก็มีส่งมาบ้างนะครับแต่เมื่อวานก็มีส่งมาให้ผมดูอยู่นะครับว่าเป็นเหรียญเออร์เลอร์หรือเปล่านะครับเหรียญแบบนี้เหรียญปกตินะครับเป็นเหรียญดัดแปลงนะครับไม่ได้เออร์เลอร์นะครับแบบนี้ก็ไม่ได้รับซื้อนะครับ3แบบแล้ว อีกแบบนึงแบบนี้ส่งมาบ่อยนะครับอันเนี้ยส่งมาบ่อยกัญจนาพระเศียรตรงส่งมาบ่อยนะครับแต่เป็นพระเศียรตรงก็คือปกตินะครับเนี่ยแบบนี้คือปกติไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบที่รับซื้อนะครับ อันนี้ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกไทยหรือบล็อกอิตาลีนะครับก็ไม่ได้รับซื้อนะครับมีหลายช่องที่ทำคลิปออกมาบอกว่าบล็อกอิตาลีแพงบล็อกไทยแพงนะครับอันนี้ก็ทั้ง2บล็อกนะครับก็ไม่ได้รับซื้อทั้ง2บล็อกนะครับเป็นพระเศียรตรงหมดอันนี้คือปกตินะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญนี้นะครับอันนี้ขวางนะครับอันนี้เป็นพระเศียรขวางนะครับก็ราคารับซื้อก็ไม่สูงนะครับช่วงนี้ขวางผมก็ซื้อเริ่มต้นที่200บาทเหรียญละ200นะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะครับราคาตามสภาพแล้วเอียงเล็กๆน้อยๆก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีกาญจนาอีกชนิดนึงที่สอบถามกันเข้ามาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับเหมือนกับมีการเคลื่อนแบบนี้เลข10ติดไม่เต็มแบบนี้นะครับมีสระอูหายบ้างนะครับหรือว่า ลักษณะแบบเนี้ยเป็นลักษณะที่แบบผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าเคลื่อนน้อยๆแบบเนี้ยไม่ใช่เหรียญแบบปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนแบบที่ผมรับซื้อนะครับถ้าเคลื่อนแบบเนี้ยคือผมยังไม่ซื้อนะครับเนี่ยแบบนี้ไม่ได้ซื้อนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้คือจะเข้าใจเลยนะครับว่า ช่องผมแบบไหนที่ช่องผมไม่ได้รับซื้อบ้างนะครับ อ๋ออันนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวหยิบผิดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเหรียญที่รับซื้อผมมีตัวอย่างปั๊มเคลื่อนอยู่นะครับเหรียญนี้นะครับแบบนี้นะครับซื้อแบบนี้นะครับเห็นไหมครับขอบนอกล้นมาด้านในแบบนี้เหรียญมันจะมี2ส่วนนะครับมีขอบนอกกับไส้ในนะครับเนี่ยขอบนอกที่เป็นสีขาวๆนิกเกิลเนี่ยที่มันล้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้คือรับซื้อนะครับ200ถึง 2,000 นะครับราคาขึ้นอยู่กับลักษณะการเคลื่อนของเหรียญอันนี้ด้านหลังก็เคลื่อนนะครับเห็นไหมครับถ้าเคลื่อนแบบนี้พอขายได้นะครับเคลื่อนเยอะๆนะครับแล้วก็แบบเนี้ยที่ถามกันมาเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้มันมีเยอะนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับซื้อแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีกไหมตัวอย่างประมาณนี้นะครับที่รับซื้อนะครับเดี๋ยวให้ดูที่ไม่รับซื้ออีกครั้งนึงนะครับ เหรียญที่ไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญแบบเหรียญชำรุดแบบนี้นะครับถ้าเป็นไปได้คือแบบตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะครับดูเหรียญของท่านก่อนนะครับว่าลักษณะมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้คือชำรุดนะครับแล้วก็แบบนี้ต่อโค้ดก็ไม่ซื้อนะครับถ้าเป็นต่อโค้ดแบบเป็นปี41อ่ะซื้อถ้าต่อโค้ดเป็น31แบบเนี้ยปี31ต่อโค้ดซื้อนะครับถ้าต่อโค้ดแบบปีธรรมดาแบบเนี้ยคือไม่ได้ซื้อนะครับเหรียญสลับไส้กันแบบนี้ก็ไม่ได้ซื้อนะครับเนี่ยสลับกันแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อตีเป็นเหรียญชำรุดดัดแปลงนะครับ เหรียญกาญจนาปกติก็ไม่ได้รับซื้อนะครับคลิปนี้น่าจะเข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่าที่ดูกันมานานก็คือน่าจะเข้าใจแล้วนะครับอันนี้ก็มาแนะนำมือใหม่แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจแล้วก็เก็บสะสมไปในทิศทางเดียวกันที่มันถูกต้องนะครับเก็บแบบที่เขานิยมอ่ะนะครับถ้าเก็บแบบนี้เขาไม่นิยมนะครับเพื่อนๆเก็บไปก็ขายไม่ได้นะครับเก็บไปก็ขายไม่ได้แบบเนี้ยนะครับ
แบบนี้ก็ขายไม่ได้นะครับนี่นะครับระวังโดนหลอกนะครับแบบเนี้ยเหรียญปกตินะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาแนะนำกันนะครับก็ผมก็จะได้ลดแบบการคัดกรองเหรียญนะครับเพื่อนๆก็เช็คดูนะครับว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยก็คือไม่ต้องส่งรูปมาก็ได้เพื่อนๆตรวจสอบด้วยตัวเองเลยนะครับว่าเหรียญแบบนี้คือแบบยังไม่ได้รับความนิยมนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบนี้คือจะเก็บก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องส่งมาประเมินราคานะครับเพราะว่าแบบนี้มันชำรุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ พอเข้าใจกันนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมมีเหรียญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่มีสมาชิกส่งมาสอบถามก็เป็นคลิปวิดีโอเดี๋ยวผมเห็นว่าเออมันมีประโยชน์ เดี๋ยวผมเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเหรียญ10บาทอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่แบบน่าจะเป็นเหรียญดัดแปลงนะครับความคิดส่วนตัวก็คือไม่ใช่น่าจะความคิดส่วนตัวของผมก็คือเป็นเหรียญดัดแปลงเดี๋ยวผมเก็บข้อมูลเดี๋ยวผมไปเอาคลิปไปดึงคลิปออกมาแล้วก็เดี๋ยวมาทำคลิปรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเหรียญลักษณะแบบนี้ก็ระวังให้ดีนะครับถ้าใครจะซื้อเสียเงินฟรีแน่นอนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะครับมาเอามาเผยแพร่เอามาแนะนำกันนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ